สวัสดียามเช้าครับสวัสดีทุกท่านครับผมเส้นทางนี้ผมไม่เคยมาเลยนะเนื่องจากว่าคุณลูกค้าให้โจทย์มางบไม่เกิน3ล้านต้องการหาที่ดิน 5-10 ไร่แล้วก็ต้องเป็นวิวภูเขาเดี๋ยวผมจะต้องวิ่งรถไปตรงด้านนี้นะครับแล้วข้ามตรงประตูระบายน้ําเพื่อที่จะไปเขาลูกนู้นที่ดินอยู่จะประมาณนี้ครับจะเป็นที่ดินวิวภูเขานะเป็นโจทย์ที่ท้าทายครับก็ต้องติดตามดูว่าผมจะหาได้ไหมแล้วเส้นทางเนี้ยเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกเนี่ยนะครับเนี่ยนะวิ่งรถเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยวิ่งเข้ามาปึ๊บคือ GPS น่ะเขาจะค้นหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดบางทีเส้นทางที่ใกล้ที่สุดน่ะถนนมันจะไม่ได้กว้างมากนะเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางโจทย์ท้าทายโจทย์ท้าทายโจทย์ท้าทายลองดูครับไม่ลองก็ไม่รู้นะเผื่อหาได้เผื่อหาได้สวัสดีครับมาถึงแล้วครับก็จะหลงนิดนึงครับผมสำหรับคุณลูกค้าก่อนหน้านี้ให้ผมหาที่ดินราคาถูกวิวเขาวิวดอยวันนี้นำเสนอท่านโดยทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ดิน8ไร่กับ240ตารางวาแล้วข้อสำคัญคือมีที่งอกภายในแปลงอีก4ไร่ก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่านะเพราะว่า4ไร่นี้เจ้าของทรัพย์ให้เลยก็ไม่ได้เอาไว้ใช้ประโยชน์ของตัวเองแต่อย่างใดนะครับแล้วก็แปลงที่ดินเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมชมในส่วนของแปลงที่ดินนะแล้วก็คนงานก็กำลังเปิดสปริงเกอร์นะครับเพราะว่าปลูกมะเขือเปาะเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็ที่เห็นก็จะเป็นวิวเขาเนี่ยนะครับยาวมาเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลทาขุมเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับภายในแปลงนั้นลำไย200ต้นนะครับแถมเนี่ยจะเป็นลำไยที่ปลูกใหม่ทั้งหมดเลยอายุก็ประมาณ5ปีนะส่วนที่ผมวิ่งรถเข้ามานะครับตรงนั้นลำไย 20-25 ปีก็เป็นลำไยซึ่งปลูกนานแล้วเนี่ยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินราคาถูกเรียนเชิญตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักคนงานแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนห้องน้ำส่วนบาดาลมีเจาะบาดาลแล้วนะครับไม่มีปัญหาเรื่องน้ำนะครับระบบไฟถึงครับผมนี่นะสำหรับคุณลูกค้าที่มีความประสงค์เนี่ยต้องการมองหาที่ดินราคาถูกไม่แรงเนี่ยโหเรียนเชิญนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นของเพื่อนบ้านนะเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นตีนเขาเนี่ยยาวไปเลยจนไปสุดตรงนู้นเลยนะอันนี้คนงานเขากำลังทำงานอยู่ผมไม่เข้าไปรบกวนเขานะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมะเขือเปาะทั้งหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็มีการติดตั้งสปริงเกอร์เนี่ยนะเป็นแถวเป็นแนวเลยเนี่ยนะครับภายในแปลงที่ดินเจ้าของทรัพย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะจ้างไทยใหญ่นะครับในการช่วยดูแลสวนดูแลไร่เนี่ยนะครับนี่มะเขือเปาะเนี่ยนะโอ้โหเยอะมากเลยคือปลูกเยอะอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามีตลาดรองรับนะครับพ่อค้าคนกลางก็อาจจะมารับซื้อถึงที่เลยเดี๋ยวผมให้ดูผลผลิตในส่วนของมะเขือเปาะเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยดูดิโอ้โหเป็นไงครับสวยๆเนี่ยนะต้นนิดเดียวออกลูกเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้สปริงเกอร์ที่เขาติดไว้นะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นวิวภูเขาทั้งหมดเลยแล้วก็ภายในแปลงมีสระน้ำแล้วก็มีแทงเก็บน้ำนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่มีความสนใจนะครับเรียนเชิญครับผมย้ำอีกครั้งนึงที่ดินทั้งหมด8ไร่กับ240ตารางวาเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นนส3กคุดเขียวนะครับแล้วก็ภายในแปลงมีที่ดินงอกมาอีก4ไร่ครับผมก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยสำหรับคุณลูกค้าที่ได้ที่ดินแปลงนี้ไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนในแปลงของเรานะนี่ผมกำลังจะเดินกลับนะตรงนี้ก็เป็นมะเขือเปาะทั้งหมดเลยเนี่ยนะฝั่งนี้ก็มีต้นกระท้อนแล้วก็จะมีสระน้ำอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงที่ผมจอดรถก็จะมีเรือนพักคนงานนะนี่ย้อนกลับไปตรงนี้ก็จะเป็นต้นขี้เหล็กเนี่ยนะเนี่ยแปลงที่ดินของเราทั้งหมดเลยสังเกตแนวเขาครับแนวเขาตั้งแต่ตรงนู้นนะยาวไปเลยที่ดินของเราเนี่ยอยู่ติดตรงตีนเขาเลยทั้งหมดเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้มีโจทย์ที่ลูกค้าโยนลงมาต้องการที่ดิน 5-10 ไร่มีงบอยู่3ล้านวันนี้ผมก็มานำเสนอในส่วนของที่ดินราคาถูกเนาะแล้วก็
ได้ส่วนต่างอีก4ไร่ก็ถือว่าโชคดีมากเลยเนี่ยตรงนี้จะเป็นลำไย25ปีเนี่ยนะครับนี่ด้านหน้าเนี่ยลำไยเนี่ยเขาปลูกไว้ก่อนหน้านี้แล้วส่วนท้ายแปลงนั่นลำไยอยู่ที่ 5-6 ปีเองเนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรือนพักคนงานแล้วก็มีที่จอดรถด้านนี้นะครับนี่ส่วนหน้าแปลงที่ดินอ่ะเราไปดูนิดนึงเนี่ยผมขับรถเข้ามาก็จะเป็นถนนทางสาธารณะเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้ของเราทั้งหมดเลยนะครับมีแนวรั้วนะจะมีเสาปูนเนี่ยนะครับเราสังเกตแนวเขตได้เลยแล้วก็ในส่วนของบาดาลเรามาชมฝั่งนี้มีการเจาะบาดาลแล้วก็ถังเป็นแทงเก็บกักน้ำอยู่ฝั่งนู้นนะฮะนี่เรามาชมฝั่งนี้บาดาลเจาะแล้วนะเนี่ยนะครับนี่สับคัทเอาท์นี่ระบบน้ำทำงานทันทีเลยเนี่ยนะครับเจ้าของมีความประสงค์ที่ต้องการจะขายเนื่องจากว่าเจ้าของทราบอายุเยอะแล้วทําไม่ไหวแล้วนี่แนวเขตของเราที่มีเสาเนี่ยนะครับด้านหน้าเป็นถนนทางสาธารณะเนี่ยเสาไฟต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3ต้นที่4นี่ต้นที่5ก็เข้าแปลงที่ดินเราเนี่ยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขาทั้งหมดเลยนี่นะวิวเขาวิวดอยเนี่ยเรียนเชิญนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมสำหรับคุณลูกค้านะครับที่มีความสนใจยกหูเบอร์โทรผมเบอร์เดิม0801476634 ID Line ก็เบอร์โทรนี่นะฮะแล้วข้อสำคัญคือย้ำทุกทราบเลยทราบทุกทราบผมขายในราคาเจ้าของนะครับผมไม่บวกไม่เทินทั้งสิ้นนะครับเจ้าของทราบแจ้งราคาไหนขายราคานั้นเลยก็ตอนนี้คลิปหน้าจะ640-650คลิปแล้วถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการชมทราบหรือต้องการรายละเอียดที่มากกว่านี้ท่านดูว่าคลิปที่ท่านสนใจเนี่ยมัน EP ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าท่านต้องแจ้ง EP ผมนะท่านไม่แจ้ง EP ผมก็ไม่ทราบว่าท่านสนใจในส่วนของซับชิ้นไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมส่วนหน้าแปลงที่ดินเนี่ยตรงนี้นะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับผมพระอาทิตย์อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับโอเคครับผมไปนะครับ